ไว้ดีเนาะมื้อนี้เฮาสิแนะนำวิธีเกลือนกกระจอกเทปนั่นเองเพื่อให้ประหยัดงบในการใส่ต้นทุนไปซื้อหัวหั่นมื้อนี้แม่นเฮาสิมานำเสนอเนาะมี 3-4 ประเภทหญ้าเรือพักเพื่อเฮาสิเอามาเกลือตัวนกกระจอกเทปอันที่1แม่นหญ้าคิ้วเนาะบางท้องถิ่นเอิ้นว่าหญ้าคิ้วบางท้องถิ่นเอิ้นว่าหญ้าฝรั่งจะมีใบแต่ว่าเขาปิดมาโดนแล้วมันแห้วมันใบมันจะสาๆนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เขาเอาไปเกลือนกมันจะกินดีเขาจะซอยเป็นต้นน้อยอันนี้ซองแมนยาบ้านอิสราเอลเนาะตัวนี้แม่เขาตัดมาโดนแล้วปลูกได้ประมาณเดือนฝ่ายต้นมันจะใหญ่งามพดน้ำเชียวถ้าว่าพดน้ำดีๆต้นจะใหญ่งามคนเดี๋ยวเบิ้งประเภทพัดมันยังมีผักบงมีผักบงเนาะผักบงนี่เขาปลูกเท่านึงแต่ว่าสามารถใส่ได้โดดเลยเวลาเขาเอาไปเกลือตัวนกเขาจะบุลกเนาะคันท่าว่าหลกแล้วเงามันออกมาแล้วมันจะบุบงไหมตัดเครื่องนึงเนาะจุ่มเข้าไปไกลเลยจงไว้แล้วมันจะแทกแนวออกมานี่เอาหดน้ำใส่ฟุ้นมันจะยาวขึ้นมาขึ้นคือเก่าเนาะคือโกนี้ต้นใหญ่ต้นยาวขึ้นมาตัดไปเกลือตัวนกต่อวันนี้มาเบิ่งต่อไปเนาะเป็นอันนี้ต้นของผมใหญ่ปล่อยให้ใหญ่กับใหญ่ขึ้นคนนี้อีกเติมแต่ว่าต้นโตที่มันแตกใหม่ก็มีไล่ต้นเยอะจะมีคนบางท้องถิ่นเอิ้นว่าต้นนี้ในกระบอกเลยแต่ว่าพวกเฮาเอิ้นว่าต้นของผมคนกินได้นกกินได้นกแห่งมากกว่าคนนี้วันนี้เฮาเบิ่งขั้นตอนการสับการบดผสมหญ้าผสมผักแล้วเอาไปเกลือตัวนกถ้าว่าเฮาอยากฮู้ว่าตัวนกเนาะมันมักกินหญ้าประเภทใดเขาสามารถพิสูจน์ได้ในการที่ว่าเด็ดเอาใบหญ้านี่เนาะให้ตัวนกถ้าตัวนกมากินหญ้าชนิดดังกล่าวเนาะมันจะมาซวบแบบนั้นกระซ่ากระซ่าต่อไปจะกินหญ้าคิ้วลุกมามุมนี้เฮ็ดแบบนี้จะกินยากเอามาซอยให้ต้นน้อยให้มันจะกินดีกว่าคิดก่อนทาเกี่ยวเลยก่อนที่เขาเชะเขาย่าให้ตัวนกเนาะเขาต้องเอาหัวให้ในก่อนซองโตเสาแหลงจะประมาณซ้ำนี้เสาบวงหนึ่งจอกหนึ่งแหล่งจองหนึ่งเพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้อหัวห้ามใส่ประเภทหญ้าและผักตัวช่วยไปเข้าไปเอาหญ้าไปคุณไหมไปกินสามใส่น้ำเวลามันเปื้อนแล้วเราต้องเอามาล้างถ้าเราล้างแล้วเช็ดให้นกมันเจ็บท้องเอาไว้นกก่อนI'm going to go to the next one.
มาสู่ขั้นตอนการสับหญ้าพวกหญ้าหรือว่าซอยหญ้าเนาะอุปกรณ์เขาจะมีอุปกรณ์เขาจะมีมีดเนาะหนึ่งดวงมีหญ้าหญ้าวันอิสราเอลหนึ่งมัดแต่เขาจะบริสุทธิ์ในยาคิ้วเนาะหนึ่งหนึ่งสิ่งนี้คาดไว้ในการซอยแมนตุ้นเขียงจะซอยเป็นต้นนี้น้อยเวลาซอยก็ต้องได้ระมัดระวังหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุคือแบบนี้มีดซอยมือเดี๋ยวก่อนกันการแก้มันเบาเราจะใบกับการอ่อนเพราะว่าเวลาเราซอยฮะมันจริงชิบุปินมันคือผู้เป็นก้างแก้ให้กับตัวนกเวลานกกินกินง่ายหลังจากนั้นเอามาซอยนะตับเป็นต้นน้อยบ่น้อยไปเลยก็ได้บ่นนกของง่ายการซอยนี่อาจจะเสียเวลาถ้าผู้ใดที่สะดวกเนาะมีต้นทุนสูงแน่ไปซื้อเครื่องปั้นหญ้าเครื่องสับหญ้าจะประหยัดเวลาประหยัดเวลาได้ดีกว่านี้เสร็จครับเวลาซอยจะประมาณนี้เข้าไปเข้าไปโลทากินเนี้ยมาเร็วใช้ขี้ปะคือแบบปีนล่างก่อนนี้นั่งลงนั่งลงนี่นั่งลงนั่งลง